ก็มาบุกบ้านน้องใบเตยอาสยามค่ะวันนี้น้องใบเตยยกบ้านให้เรารีโนเวททั้งหลังใบเตยอาสยามรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งหลังซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่หมดถามใช้เงินคืนเหยื่อโฟเร็กซ์ทีดียังนับตั้งแต่ที่ใบเตยอาสยามออกจากเรือนจำในคดีโฟเร็กซ์ทีดีเจ้าตัวก็ทำงานไม่หยุดชดเชยเวลาที่เสียไปในขนาดอยู่ในคุกซึ่งล่าสุดค่ะดูเหมือนว่าใบเตยจะมีเงินเข้ามาจำนวนหนึ่งจึงเอาไปรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งหลังสวยฉ่ำไปเลยโดยที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ดังที่เคยทำเฟอร์นิเจอร์ให้บ้านดารามาหลายหลังได้ออกมาเผยภาพที่ทางร้านเข้าไปรีโนเวทบ้านทั้งหลังของใบเตยอาสยามโดยเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่เช่นโซฟาเป็นโซฟาดูดวิญญาณให้เข้ากับสีผ้าม่านรวมถึงโต๊ะอาหารของทางบ้านก็เปลี่ยนจากโต๊ะอาหารหินเทียมเป็นหินแท้เปลี่ยนตู้โชว์และอื่นๆนอกจากนี้นะคะจากคนที่เข้ามาอวยร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เป็นเจ้าตัวใบเตยเองที่เข้ามาบอกว่ารักและทางร้านก็ขอบคุณใบเตยที่เลือกเฟอร์นิเจอร์จากร้านตัวจริงของใบเตยน่ารักมากจริงๆในขณะเดียวกันค่ะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าใบเตยเอาเงินมาจากไหนสามีอยู่ในคุกเมียก็เอาเงินมารีโนเวทบ้านฉ่ำพอตั้งตัวได้ก็หาทางจ่ายเงินอีกแล้วใบเตยก็คือใบเตยดูรวยดีแต่พอตัดไปที่คนโดนโกงก็แทบไม่มีจะกินคนโดนโกงบางคนไม่มีเงินบางบ้านไม่มีกินไม่รู้ใบเตยใช้เงินคืนเหยื่อหรือยังแล้วไหนบอกว่าใบเตยลำบากไม่เห็นจะลำบากอย่างที่อ้างรวมทั้งยังถามว่าใบเตยจะเปิดแอร์ให้เฟอร์นิเจอร์เหมือนที่เคยทำหรือเปล่าแต่หลังจากที่เกิดประเด็นดราม่าใบเตยก็ออกมาโพสชี้แจงทันทีงานรีวิวจ้าไม่ได้ซื้อบ้านใหม่ไม่ได้รวยใดๆค่ะบ้านหลังนี้บ้านเก่าคุณพ่ออาศัยอยู่จ้าอยู่มา10ปีได้แล้วจ้าจะทำใหม่เป็นออฟฟิศไลฟ์ขายของมาสนับสนุนช่วยเหลือซัพพอร์ตกันจ้าข่าวไปไกลมากฝากชี้แจงใหม่ด้วยเด้อทุกวันนี้ทำงานหาเงินเลี้ยงลูกตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตเลยจ้าและทุกวันนี้มีเงินมาดูแลครอบครัวได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองทั้งหมดค่ะทำงานหาเงินตัวคนเดียวเลี้ยงครอบครัวค่ะเข้าใจกันเนอะหยุดมาม่าจ้าจบมาม่าไถนากันต่อ